ดวงปักแรกมกราคม66อาจารย์ชัญญาสีนักสัตว์ปีใหม่รับทรัพย์รัวดวงปักแรกอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสเปิดไพ่ทำนายดวง12นักสัตว์ช่วง 1-15 มกราคม2566ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพคนเกิดปีชวดการงานคุณเป็นคนที่จบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงสามารถทำได้ดีข้างงานจะต้องทำ 2-3 งานในเวลาเดียวกันที่สำคัญโชคดีมีคอนเน็กชันดีมากๆค่ะการเงินจะได้เงินจากคนรักหรือหุ้นส่วนต่างๆการเงินมีงานใหม่ๆเข้ามาเงินดีนะคะได้เข้ามา2ทางความรักก็โชคดีคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกตาถูกใจและระวังรักซ้อนด้วยส่วนใครที่ลงเอยมีเกณฑ์ลงเอยค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยระวังของคนมีคมบาดค่ะคนเกิดปีฉลูการงานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินงานบริการทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีไพ่พระพิฆเนศประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดเลยการเงินช่วงนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาและระมัดระวังห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกและมีปัญหากันนะคะความรักหมั่นคอยดูแลรักษาหัวใจเรียกว่าดูแลกันอย่างดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องน้ำดื่มน้ำน้อยระวังหกล้มลื่นค่ะคนเกิดปีขานการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นหรือคุณกำลังมองหางานใหม่ๆเป็นไพ่แอบดูแอบมองนะคะและสำหรับใครที่เป็นโบรกเกอร์นายหน้าเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์สามารถหางานได้ดีค่ะและงานดีด้วยการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยเข้าหรือได้รถใหม่บ้านใหม่ความรักผู้ใหญ่ตัดปีกอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะแต่สามารถคบกันได้เช็คดูดีๆระวังรักสามเศร้าสุขภาพดื่มน้ำน้อยแล้วก็ปวดบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะคนเกิดปีถอกการงานช่วงนี้โปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำตามโปรเจกต์ที่คิดนะคะงานขายงาน PR ประชาสัมพันธ์งานพูดงานรักษาหรือทำให้เสียเป็นดีทำให้ไม่สวยเป็นสวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินจบยุติบางอย่างแปลว่าเสียเงินก็นะคะความรักชอบคนหน้าตาดีแต่คุณมักที่จะทำร้ายจิตใจเขาหรือมีการพูดอะไรที่ทิ่มแทงใจกันหรือคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆสุขภาพมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะคนเกิดปีมะโรงการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับการพูดหรือกตัญญูหรือความห่วงใยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับความสวยความงามและเป็นที่รู้จักการเงินรายจ่ายเยอะมากส่วนมากให้กับผู้ใหญ่หรือบริวารลูกน้องค่ะความรักเป็นไพ่สารเป็นความรักที่ดีหรือลงตัวลงเอยคนโสดจะฝังใจกับเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆสุขภาพมีคนห่วงใยดีค่ะระมัดระวังระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้และนอนไม่ค่อยหลับคนเกิดปีมะเสงการงานเป็นคนที่ยื่นหมูยื่นแมวไม่เอาเปรียบใครไม่เสียเปรียบใครจะมีการประชุมอบรมสัมมนาบางอย่างและมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะบัวพ้นน้ำผ่านพ้นนะคะการเงินตาเป็นสับปะรดรายจ่ายเยอะแบกรับภาระทุกอย่างภาระหนี้สินต่างๆไม่เอาเปรียบใครและไม่เสียเปรียบใครความรักรักเขาแต่เขาไปรักคนอื่นเดี๋ยวหลังวันเกิดทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นค่ะสุขภาพปวดบริเวณคอบ่าไหล่ข้อต่อต่างๆค่ะคนเกิดปีมะเมียการงานบอกตัวเองว่าจะรออีกสักตั้งหนึ่งกำลังมองหางานที่ชอบและใช่จะมีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะคะอยู่ด้วยกันแต่ความคิดแย้งกันโดนควบคุมคอนโทรลบางอย่างค่ะและทำให้ลังเลคาราคาสั่งการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวารายจ่ายเยอะความรักใครอยากมีลูกหลานบริวารลูกน้องดีค่ะหรือความรักอยู่ด้วยกันแบบลองสักตั้งหนึ่งสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟอันตรายค่ะคนเกิดปีมะแมการงานเกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวอาหารการกิน
ในทิศทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ได้ไปทำบุญอะไรบางอย่างด้วยนะคะและการเล่าเรียนหมายถึงอบรมสัมมนาประชุมบางอย่างดีค่ะคุณมีพญานาคคุ้มครองการเงินจะได้เลื่อนขั้นหรือมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ๆถูกหวยรวยเบอร์ความรักจะได้เจอกับผู้ใหญ่แนะนำหรือคนเก่ากลับมาค่ะสุขภาพแข็งแรงท้องอืดแก๊สแน่นอ้วนง่ายค่ะคนเกิดปีวอกการงานช่วงนี้ลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่งานที่ซ่อมแซมสิ่งที่แย่ให้เป็นดีให้ไม่สวยเป็นสวยหรืองานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามสัญญกรรมทุกชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการให้คำปรึกษาจากความทุกข์ให้เป็นสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินคุณกำลังมองหาบ้านและอสังหาริมทรัพย์บางอย่างแต่ในนี้มีเกณฑ์ต้องซ่อมก่อนนะคะซ่อมรถซ่อมบ้านการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดความรักรักที่เสียดายน้องลังเลสุขภาพป่วยยังไงก็จะเจอหมอเก่งค่ะคนเกิดปีระกาการงานจะมีการประสานความสำเร็จเกี่ยวข้องกับได้อะไรมาแบบครึ่งครึ่งกลางกลางหุ้นส่วนหรือได้เงินมาครึ่งหนึ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นมีฮกลกซิ่วขึ้นค่าการเงินแบ่งเบาภาระเรียกว่าสะพัดขึ้นกว่าเดิมมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจความรักในนี้ใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญยังคงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆความทรงจำเดิมสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณคอบ่าไหล่เหมือนมีอะไรทิ้งถ่วงไปบริเวณตรงนี้ค่ะคนเกิดปีจอการงานฐานบุญเดิมดีค่ะอย่างไรก็ตามคุณจะต้องทำงานที่คุณถนัดมีแพชชั่นโดยส่วนตัวเอกลักษณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมีวิญญาณเด็กตามมานะคะใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญการเงินใจเย็นใจเย็นมีรายจ่ายเยอะแต่เงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะความรักรอคอยคนเดิมๆเรื่องราวเดิมๆแฟนเก่าจะวนกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วจะดีกันค่ะสุขภาพช่วงนี้ตาพร่าตามัวค่ะคนที่เกิดปีกุมการงานคุณอาจจะจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างมีการเซ็นสัญญามรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยการเดินทางต่างๆและได้งานใหม่ๆเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆค่ะการเงินจะได้เงินก้อนนะคะถือว่าโชคดีและกำลังมองหาบ้านใหม่ๆการเซ็นสัญญาความรักเพื่อนเก่าคนเก่าวนกลับมาความรักอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีคนต่างชาติต่างถิ่นหรือรู้จักจากการงานสุขภาพระมัดระวังไม่ค่อยดีแต่ทุกอย่างรักษาได้ค่ะ วิเดียโคนักกอล์ฟสาวชื่อดังเข้าวิวาทายาทกลุ่มฮุนไดลิเดียโคนักกอล์ฟสาวนิวซีแลนด์ที่เคยรั้งตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกในการจัดอันดับของ LPGA ทัวร์มาแล้วหลายหนตัดสินใจสละโสดเข้าพิธีวิวากับชองจุนลูกชายคนสุดท้องของชองแทยองรองประธานของฮุนไดแคปิตอลรายงานระบุว่าลิเดียโคและทายาทกลุ่มธุรกิจฮุนไดแคปิตอลซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้คบหากันมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี2021เนื่องจากทั้งคู่มีความสนใจเรื่องการเล่นกอล์ฟเหมือนกันโดยทั้งสองคนเริ่มสนิทกันจากการเล่นกอล์ฟด้วยกันทั้งในฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียสำหรับชองจุนเข้ารับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาที่แคมองแมคเคนนาคอลเลจในแคลิฟอร์เนียและได้ทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทในเครือของฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปในซานฟรานซิสโกตั้งแต่จบการศึกษาสำหรับงานแต่งงานของทั้งสองคนจัดขึ้นที่โบสถ์เมียงดงแบบส่วนตัวโดยมีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ครอบครัวกลุ่มฮุนไดใช้จัดงานเป็นประจำซึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโตของชองอุยซอนประธานกลุ่มฮุนไดมอเตอร์ก็ได้จัดพิธีวิวาที่โบสถ์แห่งนี้ไปเมื่อปีเดือนมิถุนายน2022ด้วยเช่นกัน